ครับสำหรับหัวข้อเรื่องปัญหาชุมชนของกลุ่มของพวกเราได้เลือกเรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับสุนัขคุ้ยขยะในชุมชนเชิญรับชมรับฟังได้แล้วนะครับปัญหาในชุมชนครับป้าผมแล้วป้านุชครับแพนทามหน่อยไอตอนเช้าป้านุชจะเอาแบบพวกขยะไปวางให้รถเก็บตอนประมาณวันไหนวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์แบบป้านุชแบบมันเคยเจอปัญหาหมามาคุยไหมครับหมามันมาคุยเพราะมันได้กลิ่นขยะอ๋อแล้วแบบคือแบบมันป้าไปวางไว้ตรงหน้าปากซอยแล้วขยะมันกระจายบางครั้งเอาไว้หน้าบ้านตัวเองอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์เจ้าของหมาต่อครับถามหน่อยนะครับแบบป้าเลี้ยงหมากี่ตัวครับผมอยู่บ้าน4ตัวสี่ตัวแบบเคยแบบเจอปัญหาแบบหมาไปคุยถังขยะบ้านอื่นไหมครับเคยอ๋อประมาณนี้นะยังไงต่อดีอ่ะแบบพอเป็นไปคุยนี่มันก็แบบมีคนเรียกร้องร้องอะไรเรียนอะไรอย่างงี้มีไหมครับมีอยู่นะโอ้แบบได้ดุกล่าวอะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับหมาดุใช่ไหมครับดุอยู่มาดุก็เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์แค่นี้แล้วครับค่ะครับที่มาของปัญหาหมาคุ้ยขยะในชุมชนทั้งขยะหมาขยะในวันที่มีรถเก็บขยะมาเก็บขยะในชุมชนจะมีชาวบ้านนำถังขยะมาวางไว้หน้าบ้านแต่ก่อนที่รถเก็บขยะจะนำถังขยะไปทิ้งนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดนึงมาทำหน้าที่ก่อนเสมอสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็คือหมาหมาผู้หิวโหยเหล่านี้จะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่พวกมันต้องการด้วยขนาดตัวและจำนวนทำให้ถังขยะผู้น่าสงสารโดนผู้หยีผู้ยำจนเละเทะก่อนที่จะถึงมือรถเก็บขยะที่จะมาทำความสะอาดในตอนเช้าเมื่อถังขยะล้มลงสายลมในยามเช้าก็พร้อมที่จะพัดโหมกระหน่ำพาเศษขยะพิว่อนไปทั่วทั้งชุมชนสร้างความอุจจาตาอุจจาใจให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งนี่จึงเป็นที่มาของปัญหาในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ